กลับมาพบกับช่วงเชนอิดกับรายการคอมพลีทเช่นเดิมครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับพร้อมทั้งการโมดิฟายเคสคูลเลอร์มาสเตอร์สแต็กเกอร์830พลาดไม่ได้กับตลอดช่วงเวลาของเชนอิดในวันนี้ครับส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับ 3D นะครับเป็น 3D ใช้ทำงานทางสถาปัตย์นะครับก็คือจะขึ้นรูปแบบบ้านรูปแบบงานแล้วก็ใช้เรนเดอร์มากกว่าจุดเด่นก็คือก็จะอยู่ที่ตัวรูปทรงของเคสนะครับผมก็ต้องการใช้จอที่มีขนาดใหญ่ด้วยผมก็เลยต้องเสริมฐานเคสขึ้นมานะครับจะมีตรงแค่ด้านบนนะครับที่จะเจาะทั้งหมดเปิดจากตะแกรงนี้ผมก็ผ่าออกให้วางพัดลมได้2ตัวนะครับแล้วก็เป่าออกครับสวัสดีครับชื่อปฏิพันธ์พนรเศษครับชื่อเล่นชื่อโรนะครับผมก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณตอนขึ้นปี1ครับผมเรียนทางสถาปัตย์นะครับมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คอมในการทำงานนะครับเครื่องแรกของผมก็คือเป็น Pentium 4นะครับ 3.0 ครับสมัยก่อนนะครับผมอยู่ตอนปี1นะครับแต่งชุดนั้นมาจากเคสตัวนี้นะครับก็คือผมก็เอาตามความชอบส่วนตัวก็คือเราชอบสีเขียวนะครับเราก็จะใช้สีเขียวเป็นหลักนะครับวางเป็นคอนเซ็ปต์ตอนแรกว่าภายในของเคสเราเนี่ยจะต้องเป็นสีเขียวรูปลักษณ์ภายนอกนี่คือผมไม่ค่อยอยากจะให้เหมือนใครเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำเคสให้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาจุดประสงค์หลักก็คือการทำงานครับลองมาก็จะเป็นเล่นเกมพักผ่อนมากกว่านะครับส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับ 3D นะครับเป็น 3D ใช้ทำงานทางสถาปัตย์นะครับก็คือจะขึ้นรูปแบบบ้านรูปแบบงานแล้วก็ใช้เรนเดอร์มากกว่าใช้โปรแกรม SketchUp นะครับแล้วก็ใช้ V-Ray ในการเรนเดอร์รูปแบบ 3D ออกมานะครับผมแล้วก็จะมีพวก Photoshop นะครับก็จะใช้ Photoshop ในการจัดอีกทีจัดรูปแบบจัดงานลงในเพจลงในอะไรเงี้ยคือก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับการ์ดจอที่ผมใช้ร่วมทำงานของผมนะครับก็คือจะมีการ์ดจอ2ตัวนะครับในเครื่องก็จะมี GTX 480นะครับก็คือตัวนี้จะไว้รันหน้าจอธรรมดาแล้วก็ไว้พักผ่อนตอนเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนการทำงานจะใช้เป็น Quad Low นะครับ 2000 นะครับรุ่นนี้ก็คือสามารถช่วยสำหรับเรียลไทม์นะครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยคล่องมากขึ้นนะครับไม่กระตุกไม่ช้ารับหน่วยโพลีกอนได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเราจะทำงานเนี่ยบางทีเราต้องแลกกับความที่เราต้องแลกมาด้วยความเร็วนะครับก็ควอดโดตัวนี้ก็ราคาสูงอยู่เหมือนกันในเมืองไทยก็ขายอยู่ที่ประมาณ 24,000 ก็แต่ประสิทธิภาพที่แลกมานี่ก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าพวกการ์ดพวกนี้เป็นการ์ดทำงานนะครับก็ไม่เหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะหาลองมาเล่นดูก็ผมแนะนำว่าเริ่มจากรุ่นเล็กก่อนก็ได้นะครับในราคาที่พอจับถึงนะครับจุดเด่นก็คือก็จะอยู่ที่ตัวรูปทรงของเคสนะครับที่ใหญ่แล้วผมก็ต้องการใช้จอที่มีขนาดใหญ่ด้วยถ้าสมมุติว่าเคสเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับมันจะทำให้จอเนี่ยมันจะดูเคสมันจะดูดรอปลงไปผมก็เลยต้องเสริมฐานเคสขึ้นมานะครับให้มีขนาดใหญ่แล้วมันก็จะดูเข้ากันกับจอพอดีครับก็เริ่มต้นผมก็ไปดูจากเว็บ Cooler Master นะครับของต่างประเทศจะมีคนหนึ่งที่เขาชื่อ Slacker XL นะครับเขาจะเป็นคนที่โมเคสนะครับที่โมให้กับเจ้าแบรนด์ต่างๆนะครับชั้นนำทั่วไปนะครับผมก็เลยไปปรึกษานะครับว่าเราอยากจะเริ่มโมเคสเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็คอยหาข้อมูลจากเขาคือเริ่มต้นนะครับผมก็คิดจากรูปแบบฐานก่อนคือผมมีแนวว่าอยากจะให้ฐานล่างของเคสเนี่ยเหมือนกับเคส TJ07 นะครับซึ่งมีช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูรูปลักษณ์ของตัวเคสเรามันจะโมยากนิดนึงนะครับ
ผมก็เขียนแบบไปส่งไปให้เขาแล้วก็ให้เขาทำนะครับผมก็ได้มาเป็นแบบนี้ครับจุดเริ่มต้นที่จะเล่นชุดน้ำนะครับก็คือเริ่มต้นก็พอเราสนใจในเรื่องคอมนะครับก็เข้าไปอยู่ในเว็บนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็ได้มาเห็นที่ห้องนึงที่ชื่อว่า Water Cooling นะครับก็งงว่าเกี่ยวอะไรกับน้ำนะครับพอเข้าไปดูก็ได้เจอว่าเฮ้ยคอมเนี่ยมีการเล่นน้ำด้วยเหรอใช้ระบายความร้อนได้ด้วยเหรอแล้วก็ใช้ในวิธีไหนแบบไหนนะครับแล้วก็ผมก็จะเริ่มเก็บหาความรู้จากในนั้นนะครับก็ผมใช้i7930 นะครับก็โอเวอร์คล็อกมาไม่มากไม่ไม่ก็เอาแค่4พอนะครับเพราะว่าการทำงานนี่คือเราเน้นเอาแค่ความเสถียรเป็นหลักนะครับคือไม่ต้องถึงกับเร็วมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันจะไม่คุ้มกันนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ50นะครับแบบห้องไม่ได้เปิดแอร์นะครับเพราะว่าเอาแค่นี้พอ50นี่ก็ถือว่าโอเคฟูลโหลดนี่คือมันก็จะอยู่ไม่เกิน60องศาครับประมาณนี้เวลาเรนเดอร์งานเต็มๆนะครับเห็นผลในส่วนของฟูลโหลดมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเคสข้างในกันนะครับผมนะครับในส่วนของภายในของผมนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับก็จะเดินสายนะครับเริ่มจากปั๊มนะครับก็คือจะเข้ามาขึ้นที่ตัวหม้อน้ำนะครับ GTX 2ตอนนะครับแล้วก็จากหม้อน้ำมาก็จะวิ่งเข้า MOSFET นะครับแล้วก็เข้า MOSFET 2ตัวแล้วก็มาเข้าที่ CPU นะครับจาก CPU ก็จะมาเข้าที่ตัว Not Bit South Bit นะครับซึ่งพวกนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกของ EK นะครับเพราะว่ามันจะโชว์ภายในของน้ำได้ว่าเป็นสีอะไรนะครับและจากนั้นก็จะเข้ามาที่ตัวหม้อน้ำ1ตอนนะครับตัวนี้จะเอาไว้ดักความร้อนนะครับก่อนเข้าที่การ์ดจอนะครับและจากนั้นจากหม้อน้ำมาก็จะมาเข้าที่การ์ดจอนะครับตัวนี้บล็อกการ์ดจอใช้เป็นของ EK นะครับใช้สำหรับของ480นะครับและจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาที่ตัวโฟมมิเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เอาไว้วัดว่าความเร็วน้ำนี่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับและจากนั้นก็จะเข้าไปที่แทงอีกเช่นเคยนะครับผมครับสายยางนี่ผมก็ใช้เป็นของไทกอนนะครับในส่วนของสายยางนี่ผมเลือกให้เป็นแบบใสนะครับเพราะว่าเราจะใช้แบบว่าโชว์น้ำนะครับใช้โชว์น้ำไปเลยว่าเราใช้เป็นสีเขียวสีอะไรนะครับขนาดของสายยางก็ใช้เป็น 1/2 นะครับเพราะว่าคือเส้นมันจะใหญ่กว่ามันจะไม่เล็กเหมือนเส้นอื่นนะครับก็มันจะดูแกนกว่าด้วยครับผมด้วยความที่ใหญ่ของมันนะครับแต่เวลามันใช้โชว์นะครับอย่างพวกตามเส้นสายพวกนี้ในการงอเนี่ยมันจะใช้งอยากนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีเทคนิคนิดหน่อยที่จะสามารถดัดให้มันอยู่ทรงได้ครับผมในส่วนของเทคนิคการดัดนะครับก็คือก่อนที่เราจะมาต่อแบบนี้นะครับซึ่งถ้าภายในน้ำเนี่ยมันมีความร้อนนะครับตรงส่วนนี้มันจะเกิดการพับนะครับเราก็จะใช้วิธีการดัดโดยใส่น้ำเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็อุด2ทางเอาไว้แล้วก็ไปแช่ในน้ำร้อนนะครับแล้วก็ค่อยดัดบีบมันหาอะไรมารัดตรงนี้เอาไว้นะครับทำให้มันแข็งตัวพอเราแช่ในน้ำร้อนเนี่ยเราก็มาจุ่มในน้ำเย็นอย่างเร็วนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ตัวทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆแล้วสายยางจะอยู่ตัวครับผมอันนี้เส้นนี้ผมไม่ได้ทำนะครับก็คือผมจะต้องหาสายอย่างอื่นมารัดเอาไว้ซึ่งเกลียวนี่ผมก็ใช้แบบถูกๆครับผมก็เอาไปเกลียวพวกที่เอาไว้เย็บหนังสือนะครับตามร้านหนังสือที่ร้านเย็บหนังสือนี่คือเขาจะมีเกลียวเป็นกระดูกงูแบบนี้ก็คือมันจะง่ายกว่าเราไม่ต้องไปซื้อแพงๆอย่างของนอกเส้นละหลายร้อยนะครับซึ่งไอ้เส้นนี้ผมซื้อมาเส้นยาวเป็นฟุตเนี่ยก็แค่10บาทนะครับผมก็ประหยัดไปครับฟิตติ้งเนี่ยคือผมก็ใช้ส่วนมากก็คือเป็นปนของเฟเซอร์บ้างนะครับแล้วก็ปนของพวกบิสพาวเวอร์บ้างนะครับอย่างฟิตติ้งพวกนี้คือผมก็จะใช้เอาส่วนมากเป็นพวกเป็นคอมเพรสชันนะครับซึ่งเราจะได้ไม่ต้องมาหาเรื่องสายรัดนะครับลักษณะของฟิตติ้งนี่คือเขาจะมีตัวเกลียวตรงนี้มาให้นะครับซึ่งเราจะสวมใส่สายยางเข้าไปแล้วก็เอาเกลียวนี่หมุนล็อกนะครับสายยางนี่คือถ้าเราประกอบอย่างดีนี่คือยากที่จะมีวันหลุดรั่วนะครับผมก็คือปลอดภัยนะครับหม้อน้ำตรงนี้นะครับของผมก็ใช้เป็น2ตอนนะครับ GTX 2ตอน
มันจะเป็นขนาดหนานะครับแล้วผมก็ซ่อนพัดลมเอาไว้นะครับ2ด้านบนกับล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างบนเคสเนี่ยคือผมจะผ่าออกให้ลมเป่าออกขึ้นบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็หม้อน้ำตัวที่2นะครับก็คือจะเอาไว้ด้านหลังเคสนะครับซึ่งตัวนี้จะเอาไว้ดับความร้อนออกช่วงนึงก่อนที่จะเข้าสู่การ์ดจอนะครับผมหม้อน้ำ1ตอนตัวนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นพัดลม2ตัวนะครับก็คือตัวแรกก็อยู่ในเคสนะครับใช้เป็นสีเขียวตัวนี้ของเจลิตนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยข้างหลังเนี่ยผมก็จะใช้เป็นของซิลเวอร์สโตนนะครับโดยที่ข้างหลังเนี่ยผมจะเน้นแรงลมดูดที่แรงมากกว่าผมเอาพัดลมเปล่าตัวนี้นะครับมาถอดให้เหลือแต่โครงทำเป็นช่องลมเอาไว้นะครับแล้วให้ลมเนี่ยมันมีกำลังแรงที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็เป่าลมออกไปด้านทางด้านหลังครับครับการ์ดจอก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็น GTX 480นะครับซึ่งตัวนี้คือปัญหาตอนเริ่มแรกคือที่มาขายใหม่ๆก็คือมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับคือมันจะร้อนแบบร้อนมากนะครับก็แก้ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็คือผมก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับซื้อของมาแล้วผมก็เลยเอามาดับความร้อนลงนะครับซึ่งอุณหภูมิก็โอเคก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ40นะครับไม่ได้ฟูลโหลดนะครับผมฟูลโหลดนี่ก็ประมาณ50เนี่ยครับประมาณ50 55เนี่ยครับการ์ดจออันล่างนี่ก็คือจะเป็นควอดโลนะครับก็คือตัวนี้เอาไว้ใช้ทํางานนะครับก็ถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่จะแย่ตรงนึงคือว่ามันจะมีช่องที่เอาไว้ดูดลมน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่ามีการ์ดซาวอยู่ด้านล่างนะครับก็คือจะทำให้ในส่วนของตัวการ์ดควอดโลวันนี้ก็คือจะร้อนนิดนึงนะครับแทงค์น้ำจะอยู่ด้านหน้าครับผมแทงค์น้ำจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับคือใช้แทงค์ที่อยู่ตรงหน้าเบย์นี่คือจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องมาเสียพื้นที่ตรงช่วงด้านในนะครับก็คือต่อเข้ากับเบย์ข้างหน้านี่คือใช้แค่2ชั้นนะครับแล้วเวลาเติมน้ำเนี่ยผมก็จะถอดตัวหน้ากากข้างหน้าเบย์ออกนะครับแล้วก็เปิดเติมน้ำง่ายกว่านะครับตัวนี้เป็นแทงค์รวมกับปั๊มครับก็คือจะใส่ปั๊มของ Switchtec ไปข้างในนะครับแล้วก็คือเขาก็จะจัดการกันอยู่ในนี้คือเราพยายามเซฟพวกพื้นที่ภายในนี้ให้มากที่สุดนะครับโดยใช้พื้นที่ตรงนี้ให้มีประโยชน์มากที่สุดส่วนที่เจาะล่ะครับก็จะมีตรงแค่ด้านบนนะครับที่จะเจาะทั้งหมดเปิดจากตะแกรงนี้ผมก็ผ่าออกให้วางพัดลมได้2ตัวนะครับแล้วก็เป่าออกทั้งด้านหลังก็เจาะให้มีช่องลมออกนะครับเคสตัวนี้เป็นรุ่นคูลเลอร์มาสเตอร์830นะครับผมฐานด้านล่างนะครับคือผมต้องการที่จะเก็บสายไฟที่มันรกรุงรังเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะมานั่งจัดอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับก็คือก็คิดมาว่าเอาฐานด้านล่างนี่ออกมาแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้ซะสายทุกอย่างที่รวมกับ power supply เนี่ยก็คือให้รวมกันอยู่ด้านล่างให้หมดนะครับเราก็จะปิดตรงนี้เอาไว้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นช่องลมเหมือนคล้ายๆของเคส TJ07 นะครับก็คือในส่วนนี้ก็คือจะเป็นที่ที่เก็บพวกสายไฟต่างๆนะครับก็คือจะเอาไว้อยู่ตรงนี้น้ำหนักเนี่ยของเคสมันมากอยู่แล้วนะครับโครงฐานเนี่ยคือจะต้องมีความหนาพอสมควรนะครับวัสดุที่ทำฐานก็คือจะมีเหล็กปนกับอลูมิเนียมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหล็กนี่จะใช้เป็นเหล็กหนานะครับแล้วก็ทำเป็นแปดเหลี่ยมเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมไปเลยเป็นโครงเดียวนะครับแล้วก็เอาตัวฐานเคสเดิมเนี่ยมาทับเอาไว้อยู่ด้านบนก็คือมันจะเพิ่มความแข็งแรงระยะเวลาในการทำฐานนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับก็เริ่มต้นจากการศึกษาก่อนแล้วก็ติดต่อกับSlacker XL นะครับก็จากต่างประเทศก็ให้คำแนะนำมาแล้วผมก็มานั่งออกแบบคือเราก็คงไม่อยากจะทำให้เหมือนเขานะครับเราไม่รู้ว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรืออะไรหรือเปล่านะครับก็มาดีไซน์ตามที่เราชอบแล้วก็ส่งแบบให้ทำก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับผมก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 นะครับคือเรื่องราคาผมว่าไม่สำคัญเท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแพงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือความพอใจของผมแล้วก็คือถือว่าพอใจถ้าเขาพอใจที่จะทำให้เราตามที่เราต้องการได้ผมก็ถือว่าโอเคครับตรงนี้ผมเอาไปยิงทรายให้เป็นสีดำนะครับลักษณะเนี่ยคือผิวเขาจะขรุขระนะครับและการยิงทรายเนี่ยคือถ้าพ่นสีเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดลอกได้นะครับในการยิงทรายในผิวตรงนี้คือผิวจะด้านนะครับแล้วก็จะออกมาดูดีกว่านะครับซึ่งมันก็จะตัดกับอุปกรณ์ภายในได้ดีปัญหาของการแต่งชุดนี้ก็คือ
ส่วนมากจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องมานั่งจัดอุปกรณ์นะครับให้เข้ารูปแบบของเคสเนี่ยคือจะจัดยากนิดนึงและผมต้องผ่าต้องเจาะหลายจุดอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะซ่อนสายไฟให้เดินเข้ามาง่ายๆขึ้นจับชุดนี้มาก็ใช้อยู่ยาวไปเลยครับ 5-6 ปีนานๆจะจับอุปกรณ์ทีนึงนะครับเปลี่ยนแต่งชุดนี้มาก็เต็มที่ก็มีแต่เปลี่ยนอุปกรณ์ชุดน้ำนิดๆหน่อยๆนะครับผมยังไม่พอใจครับพอเอาเข้าจริงๆพอเราแต่งมาโอเครูปลักษณ์มันสวยการใช้งานมันพอได้แต่นานๆเข้าเนี่ยคือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่นเกมหรืองานอื่นๆเนี่ยมันทำให้กินเครื่องไปเยอะนะครับสุดท้ายก็คืองานที่ทำนั้นก็คือเวลาเราทำไปนานๆเนี่ยรอบแรกมันก็จะเร็วอยู่พอหลังๆเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกช้าใจเรามันร้อนเราก็ทนไม่ได้ครับก็อยากจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันสำหรับเคสผมก็คงยังไม่ปรับแต่งนะครับผมก็เอาจะแค่เนื้อในก็พอผมก็คงจะเปลี่ยนเป็นบอร์ดที่ใส่ CPU ได้2ตัวนะครับใช้ทำงานเป็นดูโอไปเลยง่ายกว่าผมก็ไม่ได้ลงทุนเป็นก้อนนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆผมก็ไม่ให้เป็นคนมีสตางค์อะไรมากมายนะครับก็เพื่อนๆที่เล่นด้วยกันนี่ก็จะใช้วิธีเก็บพอมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยซื้อมาส่วนที่ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผมก็คือจะเป็นเคสเนี่ยค่าใช้จ่ายผมเยอะนะครับเพราะว่าเคสจับมาเริ่มต้นนี่ผมไปซื้อมาตอนแรกๆราคาก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็มาโมฐานเพิ่มขึ้นนะครับส่วนรองลงมาก็คงจะเป็นพวก CPU แล้วก็ถ้าเอาหลักๆเลยที่นึกได้ก็คือจะเป็นชุดน้ำมากกว่าครับผมจบลงไปแล้วกับคอมพิวเตอร์จากคุณโรพร้อมกับการโมดิฟายในเรื่องของฐานเคสเพื่อใช้สำหรับการเก็บสายและทำให้คอมพิวเตอร์นั้นดูเข้ากับโต๊ะทำงานมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่กับคอมพิวเตอร์สวยๆแนวๆกับช่วง Chain It ในครั้งหน้าครับ